สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับหมอวินัยครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าพูดช้าไปนะฮะสามารถเพิ่มสปีดเป็น 1.5 ได้นะผมเชื่อว่าเราคงจะฟังแบบไม่ตกหล่นได้เรามาเริ่มกันสถานการณ์กลับมาวุ่นวายอีกรอบเมื่อโลกตอนนี้กำลังเข้าสู่การระบาดลูกขึ้นครั้งที่6นะฮะประเทศเราก็เริ่มกลับมาเริ่มมีมาตรการนะฮะเข้มงวดมีการติดหลักพันนะฮะคาดว่าจะถึงหลักหมื่นในเร็วๆนี้อันดับแรกเลยนะครับผมขอแยกเป็น2กรณีอยากให้เราเข้าใจว่าจริงๆกระแสที่เห็นต่างเนี่ยจริงๆไม่ใช่หรอกครับเขาแค่อาจจะพยายามจะสื่อให้เราเห็นว่ามันมี2ประเด็นที่เราต้องเข้าใจมาตั้งต้นที่ประเด็นที่1ก่อนสรุปแล้วโอไมครอนเนี่ยอันตรายจริงหรือไม่โอไมครอนเนี่ยก็เป็นเชื้อระบาดนะฮะที่เริ่มมาจากเซาท์แอฟริกาผมผ่านนะเราคงรู้หมดแล้วแต่สิ่งที่เรารู้มากขึ้นเรื่อยๆคือ1โอไมครอนเนี่ยแพร่เร็วติดง่ายนะครับเทียบกับเดลต้าเนี่ยที่ผ่านมาติดได้อีกหลายเท่าเลยฮะ4เท่าถึง8เท่านะครับแล้วระยะเวลาการออกอาการก็สั้นลงนะครับหลายคนเวลาติดแล้วแพร่ให้สู่ผู้อื่นได้เร็วขึ้นอีกนะครับเป็นวงกว้างงั้นเราจะเห็นปรากฏการณ์ว่าโอไมครอนเนี่ยยอดตัวเลขพุ่งสูงเร็วมากถือว่า all time เลยนะไม่เคยสูงขนาดนี้ในเวลาสั้นเราเรียกระดับอาทิตย์เลยอะขึ้นปุ๊บหลักล้านแล้วเป็นอาทิตย์เองเทียบกับที่ผ่านๆมาใช้เวลาเป็นเดือนนะค่อยๆไต่แต่อเมริกันนี้คือแพร่เร็วติดเร็วแพร่เร็วกระจายปุ๊บนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคืออเมริกันทำไมแพร่เร็วก็เพราะว่าอย่างที่เรารู้และเราคาดการณ์อยู่แล้วนะครับว่าโควิดเนี่ยพอมันอยู่ในมนุษย์เราอยู่ในสังคมเราเนี่ยมันก็จะเรียนรู้ตัวเรามันก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเราเรียกการกลายพันธุ์ถามว่ามีหลายเชื้อหลายสายพันธุ์ไหมมีครับแต่ว่าสายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วงหรือว่าเราเรียกว่า variant of concern VOC ก็คือโควิดไอ้ก็คือโอเมก้านี่เองใช่ไหมครับทีนี้โอเมก้าเนี่ยเวลามันกลายพันธุ์เล็กๆน้อยๆไม่ได้กลายแบบสิ้นเชิงนะกลายเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาสังเกตว่าจากข้อมูลที่มีนะครับมันหลบแล้วก็หลีกเลี่ยงภูมิต้านทานที่เราเคยมีอยู่ในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกับการที่เราเคยติดเชื้อมาหรือเราฉีดวัคซีนมามันเลี่ยงได้